ในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.จริยาในการมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรวิทยานาโนซึ่งโดยทั่วไปการวัดขนาดของสิ่งต่างๆในโลกนี้นะคะให้มีความแม่นยำนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะคะและส่งผลต่อคุณภาพสุดท้ายของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากเมื่อกล่าวถึงการวัดขนาดอนุภาคนาโนซึ่งมีขนาดเล็กลงไปอีกหลายเท่านั้นยิ่งเป็นเรื่องท้าทายยิ่งขึ้นไปอีกเราจะมาฟังกันว่าในอาเซียนนะคะเรามีความตื่นตัวกันมากน้อยขนาดไหนนะคะและทำอย่างไรเพื่อให้การวัดขนาดระดับนาโนมีความแม่นยำสูงสุดขอเรียนเชิญดร.จริยาค่ะขอบคุณค่ะก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะคะก็ดิฉันจริยาบุญเจริญจากสถาบันมาตรวิทยาตั้งแต่ช่วงก่อนเบรกเราจะคุยกันเรื่องกว้างๆใช่ไหมคะตั้งแต่อาจารย์ชนรงค์พูดเรื่องกว้างๆก่อนว่ามาตรฐานในสำหรับการวัดสำคัญกับ AEC ยังไงแล้วก็ค่อยๆตีวงแคบลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงดร.ณัฐพันธ์ที่พูดถึงเรื่องของการวัดทีนี้หลังเบรกเราก็จะมาพูดเรื่องที่แคบลงขึ้นไปอีกก็คือเรื่องของระบบมาตรวิทยากับการวัดนะคะทีนี้พอเรามอง AEC อย่างที่เราทราบมีทั้งหมด10ประเทศนะคะแต่ละประเทศก็จะมีแอคทิวิตี้ในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้างประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีแอคทิวิตี้ของนาโนเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะมากนะคะทีนี้สำหรับมาตรวิทยานาโนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะใน AEC เนี่ยประเทศที่มีแอคทิวิตี้ในเรื่องของนาโนเมโทรโลจีเนี่ยจะมีอยู่แค่4ประเทศเท่านั้นนะคะก็คือประเทศไทยนะคะสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะคะนอกนั้นก็คือยังไม่ได้มีการทำอะไรในเรื่องของมาตรวิทยากับนาโนเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดถึง4ประเทศนี้หลักๆประเทศแรกก็คือสิงคโปร์หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของมาตรวิทยาเนี่ยก็คือ NMC นะคะเป็น National Measurement Center นะคะซึ่งอยู่ภายใต้ A-starนะคะก็สิงคโปร์เนี่ยก็เป็นเมมเบอร์ของ ASOTC 229แล้วก็ได้ทำworking group CC 229ของสิงคโปร์เองนะคะโดยประกอบไปด้วย working group 4 working group นะคะ working group ที่1ก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของ terminology นะคะแล้วก็การตั้งชื่อนิยามนะคะ working group ที่2จะเป็นเรื่องของการวัดแล้วก็การ characterizationworking group ที่3จะเป็นเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแล้วอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของ specification ของ material นะคะทีนี้ working group มีทั้งหมด4 working group แต่ working group ที่ active ที่สุดก็จะเป็น working group ที่2นะคะก็คือ working group ที่ทำเรื่องของการวัดแล้วก็การวิเคราะห์นะคะโดยที่ working group ที่2เนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาก็จะทำหน้าที่ในการรีวิวนะคะทำการทบทวนเอกสารมาตรฐานนานาชาติของประเทศต่างๆนะคะทั่วโลกแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานของประเทศสิงคโปร์เองนะคะโดยที่เครื่องมือที่เขาสนใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ SEM นะคะ AFM เป็นพวกเอ็กซเรย์นะคะก็คือใช้ในการวัดขนาดเป็นหลักในระดับนาโนสเกลนะคะจะยังไม่ได้ทำเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบด้านสุขภาพอนามัยนะคะซึ่งสำหรับสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็มีเครื่องมือวัดนะคะสำหรับการวิเคราะห์ทางด้านนี้ซึ่งที่มีการรับรองคุณภาพก็จะเป็น AFM ส่วนมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการนำมาตรวิทยามาใช้ในเรื่องของการวัดในระดับนาโนแล้วก็มีเครื่องมือที่ค่อนข้างพร้อมเหมือนกันแต่ เป็นความโชคร้ายของมาเลเซียที่องค์กรนะคะองค์กรที่ดูแลทางด้านมาตรวิทยาก็คือซีลิมเนี่ยมีความไม่มั่นคงในเรื่องของ องค์กรนะคะก็เลยทำให้ส่วนของห้องแลบเนี่ยชะงักไปนะคะก็เป็นที่เสียดายแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของแลบที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาการใช้วัสดุนาโนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแอคทีฟเลยทีเดียวนะคะก็มีการทำผลิตวัสดุนาโนนะคะเพื่อใช้ในทางการแพทย์นะคะเป็น medical nano device มีการทำ target drug delivery นะคะแล้วก็มีการผลิตนาโนพาร์ติเคิลนะคะโดยไม่ว่าจะเป็น silver gold titanium cobalt เป็นแมกนีติกแล้วก็ซิลิก้านะคะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถที่จะผลิตนาโนพาร์ติเคิลได้แต่เนื่องจากมาตรวิทยาเขาไม่ได้แข็งแรงควบคู่ไปด้วยมันก็เลยทำให้การพัฒนาเพื่อให้สู่ SI unit คือการทำ CRM นะคะ
การทำ Certified Reference Material สำหรับ Nanoparticle เนี่ยก็เลยไม่ประสบความสำเร็จส่วนอินโดนีเซียเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะมีนักมวิทยาเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพียงความตระหนักนะคะแต่เขาก็มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของเขาก็คือเรื่องของงบประมาณเงินทุนทำให้ไม่สามารถที่จะลงทุนในเรื่องของห้องแลบนะคะเพื่อให้ได้โครงสร้างพื้นฐานของการวัดระดับนาโนได้ทีนี้หน้าที่ของสถาบันมาตรนะคะไม่ใช่ของมาตรไทยอย่างเดียวทุกๆประเทศเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดการสอบกลับได้อย่างที่อาจารย์ชัยนรงค์เรียนให้ทราบนะคะว่าการสอบกลับได้เพื่ออะไรเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นะคะประชาชนคือคนที่อยู่ข้างล่างไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายนะคะเราทำผลิตภัณฑ์เราผลิตสินค้าขึ้นมาเราต้องมีการตรวจสอบสภาพของสินค้าโดยการตรวจสอบสินค้าเนี่ยอย่างที่ดร.ณัฐพันธ์เรียนก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องส่งไปที่ใดที่หนึ่งนะคะเพราะว่าแลบที่ทำการวิเคราะห์ทดสอบให้เราเนี่ยมีหลายที่นะคะทำได้หลายๆที่แล้วแต่ละที่ก็ทำอาจจะทำครบบ้างทำไม่ครบบ้างเราก็อาจจะต้องส่งไปหลายๆที่แต่ถ้าหากว่าทุกที่เนี่ยมีการสอบกลับได้นะคะไปที่เดียวกันคือไป SI unit แต่ท่านอาจจะไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองห้องแลบอาจจะไม่สามารถทำได้ตัวเองก็ทำโดยผ่านทางสถาบันมาตรของประเทศนะคะสถาบันมาตรของประเทศก็จะทำหน้าที่ทำให้เกิดการสอบกลับไปที่ SI unit และทำให้เกิดการเท่าเทียมกันในการวัดระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นในสภาพที่สมบูรณ์ของระบบมาตรวิทยาเนี่ยไม่ว่าท่านจะทำการวัดที่ไหนนะคะก็ตามที่เป็นห้องแลบที่ได้รับการรับรองคุณภาพนะคะตาม ISO 17025แล้วเนี่ยผลการวัดนั้นก็ควรที่จะเป็นที่ยอมรับในทุกที่ทั่วโลกนะคะอย่างที่ในสไลด์ของอาจารย์ชัยนรงค์ว่า One Measurement Accepted Everywhere นะคะทีนี้ถ้าเรามองแค่ AEC มันก็ดูจะเล็กไปนะคะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นสมาชิกของ AEC ในขณะเดียวกันเราก็เป็นสมาชิกของ APMP ก็คือเป็น Meteorological Program สำหรับเอเชียแปซิฟิกซึ่งเราก็เป็นมาในระยะหนึ่งแล้วทีนี้พอเราไปดูใน APMP เรามีอะไรบ้างที่เป็น Nano Meteorology เราก็พบว่าใน APMP เนี่ยจะมี Technical Committee ก็คือเป็นกลุ่มวิชาการนะคะในแต่ละสาขาแต่ไม่มีสาขาไหนเลยนะคะที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องของการวัดในระดับนาโนนะคะการวัดในระดับนาโนที่สนใจก็จะมีเพียงแค่การวัดขนาดเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการวัดความหนานะคะการวัดขนาดของเส้นการวัดระยะนะคะโดยที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่พบว่าลิงก์ไปถึงอุตสาหกรรมได้ก็จะเป็นเพียงแค่นาโนพาร์ติเคิลนะคะแล้วใน TC นะคะใน TC ของเรื่องของการวัดขนาดหรือ TCL เนี่ยก็จะมีการทำการเปรียบเทียบผลการวัดนะคะโดยที่การทำผลการเปรียบเทียบผลการวัดที่เราทำมาตลอดตั้งแต่ปี2006เนี่ยเราพบว่าปัญหาของเราก็คือวิธีการวัดแต่ละวิธีเอามาวัดสิ่งเดียวกันเนี่ยเราจะได้ค่าที่ไม่ตรงกันนะคะเป็น method divergence นะคะถ้าเราวัดด้วย AFMแล้วท่านเอาไปวัดด้วย SEM ค่าที่ได้ไม่เท่ากันไม่ได้แปลว่าท่าของผลการวัดของท่านผิดนะคะแต่ว่ามันเป็นความแตกต่างของวิธีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการวัดนาโนพาร์ติเคิลคือท่านใช้วิธีอะไรวัดหรือเรฟเฟอเรนซ์ที่ท่านส่งไปให้แลบวัดเขาวัดด้วยวิธีอะไรท่านก็ควรจะพิจารณาด้วยวิธีนั้นเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบต่างวิธีได้ในเฉพาะของนาโนพาร์ติเคิลนะคะทีนี้ถ้าเรามองไปถึงความสามารถที่ขึ้นทะเบียนระดับโลกนะคะเป็น CMC นี้จะต่างจะแตกต่างกับ CMC ของอาจารย์ยุพิน CMC นี้จะเป็นความสามารถในการวัดที่ขึ้นทะเบียนในระดับโลกนะคะจะขึ้นทะเบียนโดยสถาบันมาตรของชาตินั้นๆ นะคะก็พบว่าในระดับของนาโนสเกลเนี่ยมี CMC ไม่มากนักนะคะน้อยมากไม่ถึง10ประเทศนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียน CMC ในเรื่องของการวัดระดับนาโนเมตรไว้นะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเฉพาะถ้าเป็นนาโนพาร์ติเคิลนะคะ CMC ที่ขึ้นทะเบียนไว้ใน KCDB นะคะซึ่งเป็นดาต้าเบสของโลกเนี่ยมีเพียงประเภทเดียวก็คือไต้หวันนะคะไต้หวัน CMS ก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของมาตรวิทยาเขาก็ขึ้นทะเบียนไว้ว่าเขาสามารถที่จะทำการวัดโพลีสไตรีนนะคะขนาดตั้งแต่20ถึง 1,000 นาโนเมตรอันนี้เกินนาโนแต่เขาวัดได้ถึง20นะคะไม่ใช่1นาโนเมตรค่าความไม่แน่นอนอยู่ที่ 4.2 นาโนเมตรนะคะแล้วก็เทคนิคที่ใช้คือ Dynamic Light Scattering เป็น DLS แล้วนี้ขึ้นทะเบียนไปเมื่อตุลาปี2011
นะคะมีเพียงประเทศเดียวที่ขึ้นทะเบียนไม่ได้หมายความว่าประเทศอื่นทำไม่ได้นะคะแต่ขึ้นทะเบียนเนี่ยแปลว่าเขาทำได้และเขาทำได้อย่างมีคุณภาพผ่านการรับรองแล้วในโดยองค์กรระดับโลกนะคะอย่าง Nanotech ก็เพิ่งได้ 17025 ไปในเรื่องของ DLS ก็คือ เป็นการรับรองว่ามีคุณภาพแต่การที่จะขึ้นทะเบียนระดับโลกเนื่องจากจะต้องเป็นสถาบันมากนะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นทะเบียนทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นนาโนเหมือนกันก็คือ Step High นะคะเป็นตัวมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบนะคะสอบเทียบหรือเป็นการ Verify เครื่องมือนะคะเครื่องมือของที่ท่านใช้กันก็อย่างเช่น AFM นะคะ SEM TEM นะคะเป็นสเต็ปไฮนะคะก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับฟันเลื่อยนะคะมีความสูงที่แน่นอนมีความกว้างที่แน่นอนนะคะในระดับนาโนเมตรอันนี้เลือกมาเฉพาะประเทศที่อยู่ใน APMP นะคะแล้วก็ประเทศที่อยู่นอก APMP ที่เป็นประเทศชั้นนำนะคะอย่างเช่นเยอรมันอังกฤษ USA นะคะเป็น3ประเทศที่เราให้การยอมรับนะคะแล้วก็ประเทศไทยอยู่ข้างล่างสุดนะคะที่ไฮไลท์ไว้ก็จะเห็นว่าความสามารถของประเทศไทยณขณะนี้เราวัดได้ตั้งแต่10ขอโทษอันนี้หน่วยผิด10นาโนเมตรนะคะ10นาโนเมตรจนถึง32ไมโครเมตรอันนี้คือความสามารถที่เราวัดได้โดยค่าความไม่แน่นอนค่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันสื่อถึงความมั่นใจในผลการวัดของเราตอนนี้อยู่ที่ 2.4 นาโนเมตรที่เราสามารถทำได้ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศใน APMP นะคะที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราสูงกว่าประเทศเดียวคือสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ทำได้ตั้งแต่5นาโนเมตรจนถึง5ไมโครเมตรด้วยค่าความไม่แน่นอน 1.5 อันนี้น่าจะผิด 1.5 นาโนเมตรขอโทษขออภัยนะคะถ้าเราดูทั่วโลกเนี่ยค่าความไม่แน่นอนที่น้อยที่สุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1นาโนเมตรเพราะฉะนั้นความสามารถของเราตอนนี้ 2.4 ลงมาอีก 1.4 เนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะมันสามารถทำได้ใช่ค่ะใกล้เคียงกันค่ะเครื่องมือวัดเนี่ยจะมี2ลักษณะถ้าเป็นค่าความไม่แน่นอนที่โตกว่า2นาโนเมตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเทคนิคของการใช้แสงเป็นวิธีการที่ไม่สัมผัสเรียกว่าเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์นะคะก็คือใช้เลเซอร์เป็นตัววัดขนาดก็จะสามารถสอบกลับไปที่ SI unit ของเมตรที่ขึ้นอยู่กับแสงเลเซอร์ได้โดยตรงแต่ถ้าหากว่าค่าความไม่แน่นอนน้อยกว่า2นาโนเมตรจะใช้เทคนิคที่เป็น AFM บวกกับเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์เพื่อให้สามารถสัมผัสกับชิ้นงานได้จริงนะคะก็จะแตกต่างกันตรงที่เป็นวิธีสัมผัสกับวิธีไม่สัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยตอนนี้เราใช้เลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์อย่างเดียวนะคะแต่ในอนาคตคาดว่าปีหน้าเราจะเอา AFM มาบวกกับเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์เพื่อลดค่าความไม่แน่นอนตรงนี้ให้ต่ำกว่า2นาโนเมตรแล้วก็ลดความสามารถในการวัดนะคะขนาดที่เล็กที่สุดที่เราวัดได้เราคิดว่าเราก็จะลดได้ถึงประมาณ5นาโนเมตรนะคะทีนี้สำหรับประเทศไทยนะคะระบบมากวิทยาเราไม่ได้ทำแค่คนเดียวนะคะเรามี3ส่วนหน่วยงานนะคะที่ร่วมกันทำงานเพื่อให้เราประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้นะคะส่วนแรกก็คือสแตนดาร์ดนะคะส่วนที่พัฒนาสแตนดาร์ดนี้รับผิดชอบโดยสมอนะคะส่วนที่ทำหน้าที่ characterization อันนี้ปัจจุบันหลักๆก็เป็นนาโนเทคนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็มีในส่วนของ M-Tech นะคะเป็นสวทช.แล้วก็ส่วนที่รับผิดชอบมากวิทยาก็คือสถาบันมากนะคะกิจกรรมที่เราทำผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ร่วมมือเราก็ได้ร่วมอยู่ในโครงการ APEC นะคะทำเรื่องของ Interlab Comparison ของ Nanoparticle ตั้งแต่ปี2006ซึ่งจัดโดยประเทศไต้หวันนะคะตอนนั้นเราก็วัด Nanoparticle นะคะโดยใช้ AFM นะคะแต่การวัดนั้นเป็นการวัดแบบเรียกว่า Pilot Study คือวัดอย่างเดียวไม่ได้มาพิจารณาว่าค่าของใครเป็นอย่างไรนะคะหลังจากนั้นปี2007นะคะเราก็ไปเข้าร่วมอีกนะคะเป็นเรื่องของการวัดตินฟิล์มความหนาของตินฟิล์มโดยใช้ TEM นะคะอันนี้ก็เป็น Pilot Study เช่นเดียวกันทีนี้ล่าสุดปีที่แล้วนะคะเราก็ได้เข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลการวัดนะคะโดยเข้าร่วมประมาณ20กว่าประเทศนะคะทั้งประเทศในเอเชียแปซิฟิกและประเทศในยุโรป
นะคะเป็นการเปรียบเทียบผลการวัดนาโนพาร์ติเคิลตั้งแต่10นาโนเมตรจนถึง300นาโนเมตรโดยเทคนิคที่เราเลือกใช้เนี่ยเราใช้3เทคนิคก็คือ AFM นะคะ SEM แล้วก็ DLS โดยการวัด AFM ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือการวัดความสูงนะคะและการวัดระยะห่างนะคะวัด pitch นี่ก็เป็นผลนะคะผลของการทำอินเตอร์แลบที่เราทำกันนะคะอันนี้เป็นผลการวัดของพาร์ติเคิลทองนะคะขนาด10นาโนเมตรท่านก็จะเห็นว่าแต่ละเทคนิคเนี่ยแต่ละสีเลยเนี่ยคือผลการวัดของแต่ละสถาบันมากนะคะแต่ละเทคนิคท่านจะเห็นได้เลยว่าผลการวัดเนี่ยค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะซึ่งก็เป็นผลของการเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องวิจัยกันต่อไปว่าปัจจัยอะไรที่มันมีผลทำให้การวัดแต่ละเทคนิคเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าในการวัดของมาตรวิทยาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะวัดด้วยวิธีอะไรที่ไหนมันควรที่จะเปรียบเทียบกันได้แล้วก็ยอมรับกันได้นะคะมันควรจะเป็น one measurement accepted everywhere แต่ตอนนี้ nano particle ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะถ้าใช้เทคนิคอะไรก็ต้องเปรียบเทียบเฉพาะเทคนิคนั้นทีนี้ที่วงกลมก็คือผลการวัดจากนาโนเทคนะคะที่เรามาทำกับทางนาโนเทคก็คือนาโนเทคเครื่องมือของทางนาโนเทคแล้วก็ใช้มาตรวิทยาของเราเข้าไปจับนะคะก็จะเห็นว่าผลการวัดเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆและ uncertainty อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะคะ AF ทั้ง AFM ทั้ง DLS ส่วน SEM อันนี้เครื่องเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันเล็กมาก10นาโนเมตรนะคะพอ20นาโนเมตรอันนี้เป็นซิลเวอร์เป็นตัวเป็นเงินนะคะผลการวัดของเราก็ยังถือว่าโอเคยังเกาะกลุ่มกับเพื่อนๆอยู่นะคะแล้วก็100นาโนเมตรเป็นโพลีสไตรีนนะคะอันนี้เนื่องจากว่าวิธีการวัดเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความสูงละเพราะว่ามันเป็นลิมิเตชันของเครื่องมือเราก็ไปทำการวัดโดยใช้ขนาดของพีชทำให้ค่าความแน่นอนเนี่ยเราโตมากนะคะSEM ก็ยังผลการวัดโอเคแต่ค่าความไม่แน่นอนค่อนข้างที่จะโตเมื่อเทียบกับคนอื่น DLS อันนี้ผลการวัดโอเคนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ300นาโนเมตรโพลีสไตรีนนะคะก็ FM ตรงนี้ร่วงลงมาข้างล่างเลยนะคะ SEM ยังเกาะกลุ่มดีอยู่ DLS ยังเกาะกลุ่มดีอยู่เป็นที่น่าดีใจนะคะที่ผลการวัดโดย DLS เกาะกลุ่มในทุกๆขนาดนะคะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่า17025เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพดีทีเดียวเมื่อเราเอา17025มาใช้ในการวัดด้วย DLS เนี่ยผลการวัดของเราในระดับโลกเนี่ยผ่านหมดเลยนะคะแต่ FM เนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะวิธีที่เราวัดเป็นการวัด pitch ไม่ใช่การวัดความสูงซึ่งการวัด pitch เนี่ยในประเทศเนี่ยสถาบันมาตรยังไม่สามารถที่จะ support ในเรื่องของ pitch ได้นะคะทำให้เราต้องไปพึ่งหน่วยงานนอกประเทศนะคะมันก็เลยทำให้ค่าความไม่แน่นอนสูงด้วยแล้วก็ผลการวัดอาจจะไม่ถูกต้องดีนักด้วยทีนี้การสอบกลับได้ของประเทศเราตอนนี้เป็นยังไงนะคะอย่างที่บอกถ้าเป็นการวัดความสูงเราสามารถทำได้ที่ความไม่แน่นอน 2.4 นาโนเมตรนะคะเราก็ใช้ step height standard นะคะเราสอบเทียบ step height standard โดยใช้เลเซอร์นะคะเป็นกล้องไมโครสโคปที่ประกอบกับเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์นะคะเราก็จะสามารถที่จะวัดความสูงของสเต็ปไฮท์นะคะที่หน้าตาแบบนี้เราวัดเฉพาะความสูงไม่ได้วัดความกว้างนะคะแล้วก็จะสอบกลับไปที่ definition ของคำว่าเมตรนะคะผ่านทางความยาวคลื่นของเลเซอร์สเตบิไลฮีเลียมนีออนเลเซอร์ที่เราใช้นะคะทีนี้เนื่องจากเรารู้แล้วว่าปัญหาของเราเนี่ยไม่ใช่ความสูงความสูงนี่เราโอเคแล้วเราสามารถทำได้ก็คือลดค่าความไม่แน่นอนปัญหาใหญ่ของเราตอนนี้คือการวัดระยะนะคะเพราะว่าการวัดระยะเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ AFM SEM TEM เป็นการวัดโดยใช้ระยะทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแผนนะคะที่จะพัฒนาระบบการสอบกลับได้ให้กับการวัดระยะนะคะเป็น pitch standard ซึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ถ่ายมาจากเครื่อง SEM นะคะการวัด pitch ก็คือวัดระยะจากตัวที่1จนถึงตัวที่2นะคะให้มีความถูกต้องมากขึ้นโดยที่เราจะใช้ AFM นะคะบวกกับ Laser Interferometer 6ชุดนะคะเพื่อให้การวัดระดับนาโนของเราเนี่ยสามารถวัดได้ทั้งระยะและความสูงตั้งแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะวัดได้1นาโนเมตรแต่ยังเป็นความหวังอยู่แต่ความไม่แน่นอนเราคิดว่าเราจะลดได้จนถึง1นาโนเมตรซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลเนี่ยถ้าเราทำได้
ผลการวัดในประเทศเราเนี่ยสำหรับ10นาโนเมตรจนถึง100นาโนเมตรจะเป็นเรื่องง่ายจะเป็นเรื่องที่เราการันตีได้และเป็นเรื่องที่เราสามารถบังคับได้จริงแต่ในส่วนของ1ถึง10อาจจะยังเป็นช่วงที่ยังเทาๆอยู่นะคะซึ่งก็เป็นหน้าที่เป็นการบ้านของเราที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปนะคะให้เกิดการสอบกลับได้และให้การวัดของท่านเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ในระดับสากลค่ะขอบคุณค่ะ